รับบรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอล่าสุดณขณะนี้เนี่ยผู้ปกครองก็ได้รอพบกับทางผู้บริหารของทปอเพื่อที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรากับคุณปณทัศน์กิติพงษ์ยิ่งยงนะคะซึ่งอยู่ในสายณขณะนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปณทัศน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับบรรยากาศขณะนี้นะครับผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปแล้วเนื่องจากว่าไม่ทราบเวลาแน่นอนที่ทางผู้บริหารของทปอเนี่ยนะครับจะเดินทางมาซึ่งณขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการแถลงข่าวของเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็คือนายประเสริฐคันธมานนท์ก็ออกมาชี้แจงครับว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ได้มาร้องเรียนแล้วได้รับทราบถึงปัญหาแล้วแล้วก็ได้ชี้แจงนะครับว่าการแก้ปัญหาใน TCAT รอบที่3ที่ผ่านมาเนี่ยที่เรียกว่าเปิดเป็น TCAT รอบ 3/1/3/2 ในการ Clearing House เนี่ยนะครับคือทางที่ประชุมของทปอเนี่ยก็ได้มีการหารือกันถึงหลายๆวิธีที่จะนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งเขาบอกว่าวิธีที่เลือกมานะครับเป็นวิธีที่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดส่วนปัญหาการกันที่นั่งในที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีการจัดระบบเป็น TCAT รูปแบบใหม่เนี่ยนะครับก็มีการกันที่กันเกิดขึ้นอยู่แล้วมีการวิ่งรอกสอบอยู่แล้วซึ่งการที่จัดระบบ TCAT นะครับเป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ทางที่ประชุมนะครับได้หารือกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพราะว่าไม่ต้องการให้เด็กๆ เนี่ยเสียทรัพยากรในการเสียทรัพย์ในการสอบต้องวิ่งรอบสอบต้องจองที่พักต้องเดินทางต้องวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือต้องการจะตัดปัญหานี้ลงก็เลยเลือกระบบนี้มาครับค่ะจากการพูดคุยได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้ปกครองไหมคะคุณปณทัศน์คะว่าผู้ปกครองมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรแล้วบางส่วนเนี่ยคือหมายความว่าเด็กที่สอบในระบบ3ไม่ติดหรือว่าในส่วนที่มีการเลือกกันหลายๆอันดับหลายๆคณะได้คะที่มาในวันนี้สำหรับผู้ปกครองอะค่ะคือส่วนข้อกังวลของผู้ปกครองที่เขามาในวันนี้นะครับผู้ปกครองเห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดและผู้ปกครองก็เสนอว่าทำไมไม่จัดอันดับเหมือนเดิมคือใน Enhance สมัยก่อนนะคือเราจะมีการจัดอันดับคณะที่เลือกใช่ไหมครับ1 2 3ถ้าสอบได้คณะไหนเนี่ยก็คือเป็นคณะแรกแต่รูปแบบปัจจุบันเนี่ยที่แค่รอบ3นั่นคือไม่ได้ให้เลือกอันดับคณะแต่ให้เลือกเป็น4สาขาวิชาซึ่งก็ได้มีการชี้แจงจากทางอาจารย์ประเสริฐเหมือนกันนะครับบอกว่าสาเหตุที่ไม่ให้เลือกอันดับคณะเนี่ยเพราะว่าเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยของแต่ละสาขาวิชาเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นการจัดอันดับเนี่ยก็จะทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบของนักเรียนบางคนที่มีความถนัดที่แตกต่างกันครับค่ะหลังจากมีการพูดคุยชี้แจงกันลักษณะนี้แล้วนี่ทางผู้ปกครองนี่มีความเข้าใจหรือว่ามีความพอใจมากน้อยขนาดไหนอะคะผู้ปกครองบางส่วนก็เข้าใจในการแก้ปัญหาของทางทปอล่าสุดนะครับแต่บางคนก็ยังมองว่ามันน่าจะมีแนวทางที่ดีกว่านี้ซึ่งทางทปอเองเนี่ยครับก็เตรียมที่จะรับเรื่องหรือข้อเสนอของผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งในข้อร้องเรียนที่ผู้ปกครองให้ตั้งข้อสังเกตหรือให้ความสงสัยกันก็คือว่าทางทปอเนี่ยควรจะเพิ่มช่องทางในการติดต่อเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้แล้วก็ช่องทางทางเว็บบอร์ดที่มีการสอบถามกันเข้ามาเนี่ยพบว่าที่ผ่านมาครับไม่มีเจ้าหน้าที่ของทางทปอเนี่ยมาตอบคำถามนี้เลยจะมีก็แต่ผู้ปกครองหรือผู้ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนี่ยเข้ามาตอบข้อมูลกันเองเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผู้ปกครองเข้าใจหรือสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าใจเนี่ยมันเป็นในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอที่เขาอยากให้ทางทปอเนี่ยเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดครับค่ะคือตอนนี้ทปอ อยู่ในช่วงของการประชุมกันอยู่หรือเปล่าคะทางทปอวันนี้ไม่มีการประชุมครับแต่มีการแถลงแล้วก็มีการมารับทราบข้อมูลแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ครับไปพูดคุยหารือกันในประชุมอีกครั้งนึงครับค่ะแถลงในเบื้องต้นเนี่ยมีข้อความใจความสำคัญอย่างไรบ้างอะคะการแถลงนะครับก็คือเขาชี้แจงสาเหตุของการจัดต่อคีแคสครับว่ามันเป็นแนวทางที่เป็นฉันทามติของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องนะครับในการรวบรวมกันแล้วก็ให้ได้รูปแบบนี้ขึ้นมาส่วนเขาบอกว่าในการจัดต่อคีแคสเนี่ยก็ได้ประเมินแล้วว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งก็ได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือพยายามที่จะหาแนวทางให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดแล้วเขาบอกว่าต้องยอมรับด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาในการจัดสอบเอ็นทรานซ์ในรูปแบบเดิมการสอบโอเน็ตเอเน็ตการสอบแกทแท็บเนี่ยครับมันมีปัญหาอยู่แล้วมีปัญหาการกักที่สอบอยู่แล้วแค่รูปแบบนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมมาเพื่อให้เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอย่าง 3/2 เนี่ยนะคะทางทปอได้บอกไหมคะว่าจะมีการจัดลำดับแบบเดิมที่ก่อนหน้านี้ที่ทางผู้ปกครองเนี่ยบอกว่ามีปัญหาอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมีการเลือกกันแบบไหนคะซึ่งของในเรื่องของ 3/2 นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการชี้แจงประเด็นนี้ออกมานะครับเพราะว่าผู้ปกครองได้แต่นำเสนอเรื่องซึ่งเรื่องพวกนี้ครับจะนำกลับไปที่ประชุมเพื่อพิจารณากันอีกรอบนึงครับ
ค่ะอย่างถ้าดูแนวโน้มแล้วค่ะหลังจากที่ผู้ปกครองเดินทางมารวมถึงทางทปอก็ได้มีการมาแถลงเนี่ยนะคะดูแนวโน้มทิศทางเรื่องของการสอบ TCAS เนี่ยจะมีทิศทางเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีการประชุมเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มเติมมาแต่คือรูปแบบของข้อกำหนดในการสอบทีแคสในรอบที่4ซึ่งจะมีลักษณะจะคล้ายกับการสอบแอดมิชชั่นเหมือนในรูปแบบเดิมแล้วก็รูปแบบที่5ก็คือการสอบจากให้มหาวิทยาลัยเหมือนเป็นการเก็บตกเพื่อรับนักศึกษาเข้าเนี่ยอันนี้น่าจะยังคงเหมือนเดิมอยู่ครับเพราะว่าทางระบบเนี่ยเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากที่สุดแล้วครับค่ะคือแต่ก็ยังยืนยันว่าเปิดระบบ Caring House 3/2 ก็คือ6มิถุนายนใช่ครับก็คือเวลา 13:00 นจะสิ้นสุดกัน Caring House ก็คือวันที่7มิถุนายนอันนี้ก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่ที่มีการแถลงไปก่อนหน้านี้ครับค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวณขณะนี้ทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเองในฐานะที่คุณปนันทัศน์เองติดตามเรื่องนี้มานะคะให้ข้อเสนอแนะยังไงบ้างอะคะที่สำคัญก็คือว่านักเรียนแต่ละคนนะครับจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสอบเข้าคณะไหนเพื่อการเลือกหรือการลงสอบวิชาเนี่ยจะได้ตรงเป้าหมายที่สุดแล้วก็สิ่งที่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยควรให้คำแนะนำกับเด็กก็คือว่าเมื่อลูกมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วครับควรช่วยกันกำหนดกรอบหรือตีกรอบให้เขาว่าเขาควรจะเลือกคณะที่เหมาะสมกับสายที่เขาต้องการเพราะว่าการที่เขาเผื่อเลือกหรือการเผื่อลงคณะอื่นเผื่อไว้เนี่ยมันเป็นการกันสิทธิ์แล้วซึ่งรูปแบบ Caring House ที่ออกมาในรอบ 3/2 เนี่ยก็จะเป็นการช่วยครับช่วยให้การกันสิทธิ์เนี่ยมีระยะเวลาที่สั้นลงเพราะว่าในอดีตเนี่ยกว่าที่เราจะทราบว่าที่นั่งเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยเปิดเทอมแล้วแล้วเด็กไม่มาเรียนแต่รูปแบบปัจจุบันเนี่ยคือเราจะทราบในระยะเวลาที่กำหนด Caring House ได้ง่ายขึ้นก็คืออย่างน้อยเนี่ยที่นั่งเรียนที่เหลืออยู่เนี่ยเด็กๆจะทราบกันในรอบที่4และรอบที่5ก็ยังมีโอกาสที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในช่วงเวลานั้นครับค่ะค่ะและทางที่ประชุมเองได้พูดคุยไหมคะอย่างหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยในโลกออนไลน์เด็กๆเริ่มออกมาถามกันแล้วว่าสำหรับคนที่สละสิทธิ์ในอันดับหรือว่าคณะที่เขาอยากจะเลือกเนี่ยและสละสิทธิ์มีคะแนนประมาณเท่าไหร่เผื่อเขาจะทิ้งอันที่เขาติดอาจจะติดสัก2อันดับอยากจะทิ้ง2อันดับนี้เพื่อจะไปเลือกในรอบ TCAS ทับ2แล้วก็จะไปเลือกในคณะที่ตัวเองอยากจะได้มากกว่าในขณะที่ก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าแบบนี้ค่ะอันนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมคะประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมนะครับแต่ก็คือว่าทางทปอเนี่ยก็ทราบมาว่าสาเหตุที่ให้ที่ถ้าสมมุติว่าผ่านคณะในรอบ 3/1 แล้วไม่เลือกเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับไปได้เพราะว่าต้องการให้เด็กเนี่ยเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าถ้าได้แล้วเนี่ยก็คือควรที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองได้หรือถ้าจะยอมเสี่ยงไปอีกรอบนึงเนี่ยก็คนที่จะต้องรับผลที่จะตามมาว่าถ้าไม่ได้ก็คือย้อนกลับไปรับผลเดิมไม่ได้แล้วนะค่ะค่ะอย่างตอนนี้ที่มีปัญหากันนะคะเราเลือกกัน4อันดับด้วยกันแต่ว่าอันดับแรกสมมติว่าเลือกคณะแพทยศาสตร์แต่หลายมหาวิทยาลัยก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะและอันดับที่3อันดับที่4อย่างนี้ก็อาจจะเป็นอีกคนละคณะหนึ่งซึ่งเด็กก็อาจจะสอบติดหลายมหาวิทยาลัยก็ได้แต่อาจจะเลือกแค่มหาวิทยาลัยเดียวนะคะทีนี้เนี่ยไอ้สิทธิ์ที่ตัวเองติดไปอยู่นะคะที่ก็จะว่างลงที่ตัวเองไม่ได้เลือกอันนี้เขาจะมีการขยับขึ้นมาหรือยังว่างเอาไว้เพื่อที่จะให้3/2เนี่ยดันขึ้นมาคะเบื้องต้นเนี่ยคือจะเว้นว่างไว้เพื่อให้3/2ดันเข้ามาครับแต่คือปัญหาการที่เด็กเลือกสอบแพทย์ของสพท.ทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงของอุดมศึกษาเองเนี่ยก็คือยอมรับนะครับว่าคาดไม่ถึงว่าเด็กจะใช้ช่องว่างของกฎระเบียบเนี่ยเลือกแบบนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยทางผู้บริหารเข้าใจว่าเมื่อเด็กเลือกกสพท.ไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเลือกพลาดไปแล้ว4มหาวิทยาลัยเสียอันดับนี้เรียบร้อยแล้วเต็มแล้วเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่คือพอเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงๆเนี่ยมันนอกเหนือความคาดหมายซึ่งก็เลยได้มีการออกเป็นรอบที่3/2เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณปนทัศน์นะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าจะขออนุญาตติดตามไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วจะมีการประชุมกันเมื่อไหร่แล้วก็หาทางออกกันเมื่อไหร่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ